โอเคค่ะโอเคนะครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาทำการ์ดที่เราบอกไว้นะครับในเรื่องของการ์ดวันเกิดการ์ดวันเกิดจำได้ไหมคราวที่แล้วดอกไม้เสร็จไหมครับลูกดอกไม้ดอกไม้อะไรดอกไม้เสร็จไหมลูกคราวที่แล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกดอกไม้ทิวลิปไงใช่ครับดอกไม้ทิวลิปไงเศษไม้เศษไม้ขนาดขอโชว์หน่อยโชว์ไว้โชว์ไว้ดูขอดูหน่อยครับเด็กคุณโชว์ให้กูดูหน่อยครับไม่เห็นมีใครโชว์เลยดูนะครับนักเรียนนักเรียนดูดูดูนะเด็กกูจะให้ดูตัวอย่างลูกนะครับนะจะเป็นแบบนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างดูให้ดูก่อนลักษณะงานที่แท้จริงที่จริงๆแล้วที่ต้องทำจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบนึงแล้วครับลูกแบบนึงคือจะให้ดูงานใครที่ทำไม่เหมือนนะเอาไปแก้ชั่วโมงกันบ้านนะครับนะอย่างนี้คือจะให้ดูนะคราวที่แล้วครูที่ให้ดูเปล่านะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะต้องเป็นแบบนี้นะเห็นไหมลูกอย่าต้องเป็นแบบนี้นะไหนเห็นไหมครับลูกยังมีใครเหมือนคุณครูเปล่าอันนี้พอได้ลูกกินปงพอได้ลูกได้ไม่ได้เลยลูกเลยนี่สิแม่พี่ที่แปดที่แปดแปดเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการ์ดวันเกิดหน้าที่29เตรียมมาเลยครับเขาเรียกว่าสุขสันต์วันเกิดใช่สุขสันต์วันเกิดเอาวันเกิดครูค่ะว่าไงคะลูกเอากระดาษ A4 ไปค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราจะทำอะไรแบบฝึกหัดเราจะทำในแบบฝึกหัดเตรียมก่อนครับแล้วหยิบแบบฝึกหัดอะไรคะ5 ที 29ครับลูก29หยิบขึ้นมานะหยิบขึ้นมาก่อนนะหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมายังหน้าที่29เลยค่ะโอเคมาแล้วก็เปิดหน้าเปิดครั้งแรกก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอย่างนั้นนะให้คุณครูอ่านก่อนว่าเปิดยังลูกเปิดยังแล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยพร้อมยังลูกหนูเอามายังเอามาครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนักเรียนดูดีนะครับมองที่ภาพของครูเป็นเบียร์ที่นั่นหน่อยดูก่อนแบบนึงครับกันดีนะเห็นหน้าจอของครูยังเห็นยังลูกเห็นยังครับเฮ้ยครูนั่งดูอยู่ตรงนี้เห็นครับเป็นหน้าจอขาวๆเห็นไหมลูกเห็นไหมนักเรียนมองตรงนี้นักเรียนมองตรงนี้มองตรงนี้
งนี้จะเป็นช่องนะเห็นรอยผูกนะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่เป็นช่องในหนังสือนะครับเรียนดูตามนะครับเดี๋ยวอันนี้งงงานทำนี้ดูตามนะครับอันนี้เป็นช่องหนังสือที่อยู่ในแบบฝึกหัดของเราใช่ไหมใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นยังลูกเห็นครับตรงนี้จะมีตัวหนังสือที่เป็นฝึกสอนวันเกิดถูกต้องครับตรงที่เป็นตัวหนังสือฝึกสอนวันเกิดให้เขียนเป็นชื่อของคนที่เราจะให้ครอบแม่ตัวเองทางยายครับหมายเลขหนึ่งมาเลยก็ตัวเองได้ครับน้องก็ได้ครับน้องก็ได้น้องก็คือน้องชายวันเกิดของพ่ายอ่ะเหลือเพื่อนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อนอะไรก็ได้คุณครูคุณนะคะคุณเขียนคำว่าแม่ควายเขียนคำว่าแม่ควายได้ครับแม่ควายก็ได้ครับใครก็ได้ครับคุณครูคะเหลือเพื่อนก็ได้เหลือแม่ควายก็ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูคะครับได้ไหมครับลูกคุณครูนี้คุณมีครับได้ไหมครับอะไรนะครับลูกฉันเขียนตรงนี้เป็นการเขียนใช่ไหมครับเขียนตรงนี้จงต่อลงไปถูกต้องมันเกิดเนี่ยเขียนต่อลงไปเลยว่าเราจะให้นะครับค่ะเนี่ยต่อนะครับเนี่ยต่ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับถือได้หมดเลยครับลูกจะให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณป้าคุณพี่น้องอาลุงนะครับเพื่อนน้องสาวน้องชายได้หมดเลยอ่ะจากนั้นทุกคนไปหยิบไม้บรรทัดมาตีเส้นตรงนี้ลงไปตีเส้นกั้นตรงนี้ลงไปไม่ให้เส้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดรูปเดี๋ยวเราจะมันจะทับตุ้มตุ้มกับมันเกิดครับตีเส้นลงมาเลยครับอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเหนือคำว่าเหนือคำว่าสุขสันต์วันเกิดตีเส้นลงไปครับจะเป็นแบบนี้นะตีเส้นใครครับนี่ไม่ได้ทำในกระดาษนะลูกทำในแบบฝึกหัดถูกต้องแบบนี้เหรอครับถูกต้องครับศิลวิทย์ถูกต้องครับลูกใช่แบบฝึกหัดหน้าที่29นะครับตีเส้นถูกต้องครับถูกต้องตีเส้นลงไปครับตีเส้นลงไปครับตีเส้นลงไปเหมือนต้นกูเลยลูกใช่นายยิ่งยาวเขียนอย่างนี้ค่ะเขียนจริงจังใช่ครับขีดเส้นกั้นตรงนี้ขีดเส้นกั้นตรงนี้ก็พอไปถึงจุดนี้เพราะเดี๋ยวเราจะวาดรูปข้างบนเราจะเขียนไม่ต้องขีดเส้นไหนก็ขีดให้ตรงเรียงนะลูกดูนะครับแล้วเรียงให้หนูเอาในวางข้างเป็นไปหมดเลยพร้อมอย่างเลยหนูว่าที่ล่างสนุกหนูอยากไปขีดเห็นไหมการขีดนี่หนูต้องมาจากข้างล่างเองหนูว่ามีสองแล้วหนูค่อยเขียนตัวหนังสือเบาๆนะอย่าเพิ่งกดแรงนะครับถ้ากดแรงเนี่ยไม่ต้องเสมอกันถ้ากดแรงก็คือหมายความว่าเวลาเราลบเป็นร้อยนะครับแล้วมองที่ตรงคอตัวแรกจะเป็นตัว H ดูนะครับตัว H เป็นไงขีดมาให้เบี้ยวหนูเอ้ยจะขึ้นหน้าต่อไปแล้วใหม่ที่ขีดตัวเล็กเลยครับจะขึ้นหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปอะไรลูกยังไม่ขึ้นโตขึ้นมากหน้าตัวเล็กลงมาเลยเขียนตัวเล็กลงมาเลยครับไปตัวหนานะครับเป็นฟรีแฮนด์นะลูกตัวเล็กตัวเล็กไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกคะได้ครับจึงไปเลยโอ้โหไม่ติดเอ๊ะลูกใช่ต้องครับลูกตัวเอ๊ะจะไม่เหมือนกันได้ครับตัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเขียนเลยครับเดี๋ยวเขียนใหญ่มากนะลูกเดี๋ยวไม่พอนะครับ
ตัวขอจะมี1 2 3 4มี5ตัวนะแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดดับเบิ้ลทีดับเบิ้ลทีต้องมีตัวครับดับเบิ้ลทีมันเป็นของเขียนสองแบบสองมิติเป็นท็อปดูตามตัวครับลูกเด็กต้องเด็กตัวหนาครับเด็กตัวหนาครับเออสองตัวเด็กตัวดูตามเป็นครูครับลูกดูตามพีแล้วก็พีใช่ครับพีแล้วก็พีพีแล้วก็พีลูกแล้วก็เขียนตัวพีลงไปอีกตัวนึงพีพีของเบอร์ไม้เนี่ยตัวพีไม้ขอตัววายด้วยผู้ประโยชน์แฮปปี้มีความสุขความสุขพี่เปิ้ลเต้นตัววายวายกับกันวายแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้งานต่อไปเบิร์ธเดย์ว่าเล็กหน่อยก็ได้ลูกขอนะเบิร์ธเดย์เยอะเบิร์ธเดย์มี1 2 3 4 5 6 7มี8ตัวนะครับเล็กหน่อยนะแฮปปี้นะแต่แฮปปี้มีมันชั้นเดือดค่ะมีบอลมีมีเบนซ์มีไอ้อาร์มีเหรอไอ้สะกดเป็นบ้านเลยมีไออาร์ไออาร์ครับไออาร์
ใครที่ทำไม่เหมือนคุณครูปิดหมดเลยต้องทำเหมือนคุณครูนะครับนะต้องวาดรูปแบบครูเหรอคะ Happy Birthday อ่านวันนี้ได้วันนี้ได้ผมวาดรูปหัวใจลงไปสองข้างอ่านได้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 คุณครูค่ะวาดรูปหัวใจลงไปสองข้างครับเราอ่ะคืออะไรเราเนี่ยคืออะไรครับลูกคืออะไรลายเนี่ยเสร็จแล้วครับได้ครับคุณครูค่ะว่าไงคะต้องวาดรูปเหมือนครูแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่โหนี่ยิ่งผิดใจเลยลูกนะชื่ออะไรเอ่ยทำผิดหน้าแล้วลูกไหนลูกขอรูปทีนี้ขอรูปครูไม่เห็นขอรูปทีทำผิดหน้าแล้วป่ะลูกหน้านั้นมันเป็นหน้าดอกไม้อะลูกหน้า29จะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเห็นไหมลูกดอกไม้ดูไปทำหน้าดอกไม้อะครับลูกแฮปปี้ไหนแถวนี้ธนพรธนพรครับไม่ได้ครับตัวเบิร์ธเดย์ต้องติดกันครับลูกน้องของนายน้องโม่น้องโม่ติดด้วยรักใช่ไหมแป๊บนึงครับลูกแป๊บนึงปุ๊บปิดครับปุ๊บจะต้องเบิร์ธเดย์ต้องมาอยู่ด้วยกันครับห้ามแยกครับห้ามแยกทำแย่ครับลูกไปไปตรงนี้นี่ถูกต้องนี่ถูกต้องคือปาริชาถูกต้องครับตารอมาหนึ่งครับลูกถูกต้องปาริตารอแป๊บนึงนะครับรอเพื่อนก่อนไปเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับลูกมันเป็นสีเมฆไม่ใช่ลูกทันกีฬาทันกีฬาอยู่กับใครลูกอยู่กับใครใครที่อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอ่ะหนูทำแบบคุณครูเลยลูกหนูดูแบบคุณครูเห็นไหมหนูทำแบบคุณครูเลยเขียนแบบคุณครูเลยลูกลบคนนั้นออกไปหนูทำหนูวาดตัวหนังสือให้เป็นแบบคุณครูเลยลูกเห็นไหมหนูอย่าไปเกียดเรียงแบบนั้นลูกของเราเด็กดูช่องนะครับดูหูดูช่องเนี่ยช่องครูเหมือนกับช่องกระดาษของหูเห็นไหมลูกจำหนึ่งครับจำหนึ่งครับดิลลวิทไหนดิลลวิทไม่ดอกไม้ไม่ดูลูกออกไปนิดนึงออกไปนิดนึงออกไปนิดไม่เห็นครับออกไปคือผมเหยียบไว้ไม่ได้อย่าเข้ามามองไม่เห็นดิลลวิทตัวเล็กใส่รูปหัวใจเพิ่มเข้าไปครับใส่รูปหัวใจเพิ่มเข้าไปตัวเอนะลูกคุณสุดยูว่าใหม่เขียนตัวเอใหม่ลูกตัวเอยูเลยตัวเอครับลูกเขียนเอเหมือนคูแล้วเป็นต้นน้ำตกยู D A Y ไหมครับไม่ให้ D Q Y ไหนใครทำไม่ได้มาให้ครูดูก่อนเลยทันทีล้านว่าเหมือนคุณครูลูกว่าเหมือนคุณครูว่าเป็นสองเส้นนะลูกค่อยๆค่อยๆเขียนลูกอย่าต้องใจร้อนค่อยๆเขียนใจเย็นๆลูกเหมือนคิวอยู่ดีไหมลูกเขียนเอใหม่เขียนเอใหม่เหมือนคิวเหมือนเอดูดีๆตัวเออ่ะเดี๋ยวผมเขียนต้นทีดูแลอันนึงวันหนึ่งเดี๋ยวกูแก้ให้หนูเก็บคิวโอเคดูที่นี่ครูคะครับลูกเห็นตัวแรกครับอันหนึ่งครับลูกวันหนึ่งตัวเอเป็นนี้ลูกงาเป็นตัวเอนี่เห็นยังครับลูกครับโอเคครับดูดีๆลูกดูดีๆดูดีๆคนที่เขียนเสร็จแล้วเอาสีอ่อนขึ้นมาหลายๆสีที่มีความอ่อนสีที่มีความอ่อนเป็นแฟนกัน
แล้วก็ครับลูกแป๊บนึงนึงเปลี่ยนตัว A ใหม่ลูกชื่อใครเนี่ยเราชื่ออะไรลูกพบธรรมครับชื่ออะไรลูกพบธรรมพบธรรมมาพบธรรมเปลี่ยนตัวนั้นใหม่ลูกตัว A ตัว A เขียนรูปใหม่เขียนหัวใจตรงไหนครับไหนลูกแล้วหัวเสร็จแล้วครับเขียนหัวใจตรงไหนครับเขียนตรงที่ว่างๆลูกเขียนตรงไหนว่างแล้วก็เขียนไปใส่ตรงที่ว่างนะครับเขียนรูปหัวใจตรงไหนหลายดวงก็ได้นะเนี่ยปุ๊บไหนปุ๊บปุ๊บเขียนตัวบีตรงนี่นะลูกนี่ไม่มีความหนาลูกไหมเป็นกลมๆไม่ตรงกลมนะดูตัวอย่างของคุณครูครับเอาที่ก่อนนะคะลูกเรียนเลขอีมีอีอีหกสี่อีสี่ตึ้งต่อไปนะครับมีไหมมีใครยังเขียนไม่เสร็จไหมครับลูกมีไหมแม่บ้านแม่ลูกใช่ใช่ลูกกิติพงศ์กิติพงศ์ให้ดูหน่อยน้องอินดี้น้องอินดี้เห็นหัวใจตรงเห็นรูปหัวใจตรงหลังทำว่าแฮปปี้นะลูกน้องอินดี้เขียนลงไปรูปหัวใจใหญ่ใหญ่ดาด้าเขียนลงไปนัทพงศ์ครับนัทพงศ์เขียนรูปหัวใจข้างใต้ตัวอักษรหน่อยครับนัทพงศ์อันนั้นชื่อข้อนี้บิดเบิดเด็ดธนพรธนพรเขียนผิดนะลูกมาเขียนใหม่เลยธนพรบุกัสลูกบุกัสใช่ไหมคะไม่ถูกใช่ไหมบุกัสให้ครูดูหน่อยลูกบุกัสให้ครูดูหน่อยครับมองไม่เห็นลูกบุกัสออกห้องห้องบุกัสมองไม่เห็นเอาคำว่าเบิร์ดเดย์มาดูมีไอแยกมาครับลูกมีไอทำโครงสร้างค่ะให้ถูกมันก็เห็นแค่ตู้ก็หาหาลูกได้ตู้หาใช้ได้ไหมครับตำแหน่งคุณพ่อไม่เห็นลูกอ๋อกล้องหมุนสำหรับได้โอเคลองแป๊บนึงครับลองแป๊บนึงหลักฐานได้อันนี้ลองแป๊บนึงลูกอันนี้ลองอ่อนจะมันสบายดีนะอันนี้นะลองก่อนให้นอนระบายทุกคนไม่ระบายลองแป๊บนึงนะลูกลองแป๊บนึงครับอันนี้ผ่านแล้วลูกรอแป๊บนึงรอเพื่อนก่อนจากนั้นครับจากนั้นเสร็จแล้วให้หยิบสีอ่อนไว้ที่มือก่อนหยิบสีที่อ่อนที่สุดสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีม่วงอ่อนหยิบสีอ่อนไว้ที่มือเราก่อนเร็วสีอ่อนๆมาไว้ที่มือเราครับถือไว้ก่อนเลยอันที่เสร็จแล้วนะสีที่อ่อนนะครับไม่ใช่สีเข้มนะลูกสีอ่อนเช่นสีเหลืองนะครับสีส้มอ่อนสีเขียวอ่อนสีฟ้าอ่อนเป็นไงครับลูกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณดูให้ได้ครับลูกโอเคก็วาดรูปหัวใจไปหนึ่งดวงหัวใจตรงที่หลังตรงทำว่าแฮปปี้ครับลูกโอเคครับคุณครูเอาคุณเบอร์เดย์ถึงเกียรตินะครับเตรียมนะเตรียมแล้วมาครับ
ไอเตรียมแล้วเดี๋ยวก่อนขอดูของตุ๊กตาหน่อยลูกตุ๊กตาขอดูของหนูหน่อยค่ะดีค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาลบก่อนลูกตุ๊กตาอยู่กับใครอะลูกใครอยู่ข้างนี้ลูกนี่โอนนี่โอนดิจิโมนนี่โอนอยู่ไหมลูกตุ๊กตาอยู่กับใครคะเอาบอกพ่อให้ลบตรงนี้รวมเอาบีมีไอบีกับไอมารวมกันหน่อยลูกเบิร์ดเดย์ลูกคำว่าเบิร์ดเดย์มีลูกห้ามแยกตัวบีกับตัวไอมันจะกลายเป็นอีกคำหนึ่งลูกลบไม่หมดเลยไม่เป็นไรรอเดี๋ยวรอถูกกัดก่อนมาพิจารณาเสร็จแล้วคะนี่ตูโมอยู่ไหมอ่ะให้พี่ตูโมทำให้หน่อยเร็วทีนี้โอนทีนี้โอนนี่ตูโมอยู่ไหมเสร็จแล้วคะหายทีนี้โอนอาวิตุโม่ตุโม่ทำให้น้องลูกตุโม่เขียนเบิร์ธเดย์ให้น้องหน่อยครับตุโม่ตุโม่เขียนให้น้องหน่อยลูกเขียนให้อยู่ในคำเดียวกันนะลูกตุโม่เข้าใจไหมลูกนี่ Happy Birthday โอเคครับโอเคได้อยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับตุโม่ทำให้น้องเหมือนแป้งของคุณครูครับลูกตุโม่สีนี่เหรอครับใช่ครับเตรียมสีอ่อนไว้ในมือเลยไหนที่พร้อมแล้วไหนตุโม่คุณครูสีใช่ไหมลูกBIRDS อ่ะเขียนลงมาเลยลูก BIRDS มันเขียนเป็นแป้งของคุณครูพ่อตุโม่เขียนคุณครูที่ทำเลยลูกคือเสียงอีกตอนโอ้ไปครับลูกแต่แป๊บนึงเดี๋ยวกูดูให้ดูที่ทุกคนสาธุครับรอเลยวันนี้ใครเอ่ยชื่ออะไรจานอะไรลูกขนมปังนะขนมอะไรนี่สีอะไรถูกครับลูกถูกครับวันนี้ถูกรอไม่มีสีอ่อนเลยต้องมีพี่ลูกต้องมีสีอ่อนที่แม่ผมมีสีอ่อน5สีเองได้นะครับมี5สีก็ได้แล้วครับลูกมี5สีก็ได้แล้วนะครับ5สีสายลูกมี5สีทันทีลาลูกทันทีลาเสร็จยังคะลูกหนูมีเนื้ออ่อนแต่ทันทีลาคุณครูดูสีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะทุกคนใช่ครับสีอะไรก็ได้ครับลูกทันทีลาถูกต้องครับโอเครอแป๊บนึงครับขอเพื่อนตุโมได้ไหมลูกตุโมได้ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนตุโมออกดูเลยลูกใช่ถูกต้องแล้วเขียนรูปเขียนหัวใจตรงข้างหลังแฮปปี้ลงไปมาลูกเป็นหัวใจลงไปเป็นรูปใหญ่ครับได้เต็มพื้นที่โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาลงสีนะครับเราจะต้องใช้สีอ่อนลงไปนะครับลงไปในช่องแรกสีอ่อนนะครับใครไม่สีเหลืองเอาสีเหลืองเลยครับสีเหลืองอ่อนนะครับไม่ใช่เหลืองเข้มนะลูกสีอ่อนสีเหลืองอ่อนนะครับลงไปเลยลงไปในตัวเอฟเลยก็ได้นะครับเหมือนคุณให้เลยมีสีอ่อนเป็นเกลือด้วยนะสีเหลืองอ่อนครับคุณครูเทปสีเหลืองอ่อนได้นะสีเหลืองอ่อนได้ลงไปเลยสีเหลืองอ่อนได้ครับลงมาเรื่อยๆลงไล่เรื่อยๆเลยลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วครับต่อการมีคำดูก่อนครับคำนึงนะต้องเป็นสีอ่อนอย่างเดียวนะครับลูกห้ามใช้สีเข้มนะครับสีอ่อนก่อนนะครับลงไปเลยสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนครูได้นะครับลงไปเองเลยได้เลยนะครับลูกใช่ไหมหนูไม่มีสีอ่อนนะ
ใช้สีเข้มไปก่อนลูกตาลใช้สีเข้มไปก่อนไม่ได้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 สีสีเข้มระบายแดดสีเข้มระบายหน้าแตกเบา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 เอาไหนเอาไหนใช่ถูกต้องครับถูกต้องลูกตาลระบายยังคะอะไรครับลูกระบายแล้วครับลูกปอปอไม่ได้หรอครับระบายลูกดูแบงนะครับเขาระบายแล้วครับค่อยๆลงสีย่อลงไปก่อนนะครับใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบนะครับถ้าหนูรีบงานหนูก็จะนะครับไม่สวยงามนะครับนะใจเย็นนะครับอย่ารีบนะเต็มระบายปูบัวเลยไม่ทันจะไปตาจะเป็นสีอ่อนมากเลยใช่ต้องถ้าระบายเบาๆดีออกมากครับดูฟ้าออกหนูจะไปก่อนนะคะได้ครับระบายไปเลยครับระบายไปเลยระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะครับลูกระบายให้อยู่ในเส้นนะครับอย่าให้ออกนอกเส้นนะถ้าระบายออกนอกเส้นมาเนี่ยงานเราจะไม่สวยครับเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคเป็นหมดนะครับลูกการขบสีนะครับนะใช้สีเลือดหมูดีกว่าได้ครับเลือดหมูอ่อนๆนะครับลูกยาวสีเข้มนะครับสบายเลยจ้ะครับคุณครูปาลานิตโอ้ยนี่สีเนื้อใช่ไหมครับได้ครับสีเนื้อก็ได้ครับนะเนื้อก็ได้ครับเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนนะใช่เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเอาเลยโอ้ยเจ๊ไม่ได้กินจะได้ไหมขาขาขาทีมะตัวทีมีตัวนั้นทีเย็นเย็นรีบครับมันรีบสีอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นสีอ่อนครับครับสีอ่อนนะครับอย่าหักหนูใช้สีเทาฮะอันนี้สีเหลืองใช่ไหมครับไม่สีเทาอันนี้ใช่อันนี้สีเหลืองใช่ไหมครับได้ครับถูกได้ครับสีเหลืองห้ามลงสีเข้มในตัวหนังสือนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขดสีนะครับเราจะต้องขดสีนะลูกนะเดี๋ยวมันจะถ้าเราใช้สีเข้มเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราขดขึ้นมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นสีที่เราขดครับลูกจะดูรูปตัวอย่างจากครูนะครับจะได้ไม่งงนะการขดสีนะครับนี่ขอเกินเวลานิดนึงนะลูกนะเกียมพูเขียวกูเป็นขาเป็นนี่เหมือนกันเขียวเขียวเขียวขาเป็นหนูระบายอันอันขาเป็นหนูระบายเบาเบาถูกต้องครับถูกต้องเขียวเขียวเฮ็ดเฮ็ดแมคโก้คิดเลยคิดเลยอะไรครับลูกคิดเห็นลูกเออเห็นที่เสร็จสีอ่อนแล้วไปหยิบสีเข้มมาที่เสร็จสีอ่อนแล้วนะครับคุณครูค่ะเอาสีเข้มมาระบายหัวใจใช่ไหมคะได้ครับคุณได้ยังหัวใจยังต้องใช้สีเข้มใช่ไหมครับเป็นจะสีอ่อนนะครับตอนนี้ทุกอย่างที่ระบายลงมาต้องใช้สีอ่อนหมดเลยครับคุณใครระบายเสร็จแล้วตัวสีเนื้อใครระบายเสร็จ
มีสีเส้นอยู่ข้างๆอะระบายเสร็จแล้วยิบสีเส้นมาเลยสีเส้นอย่างทำรูปเข้มมากอ่ะสมมติว่าเราใช้สีเหลืองเอาสีเข้มมาทำอะไรคะถ่ายดูครับสมมติว่าเราใช้สีเหลืองลงไปในตัวเทปเห็นไหมลูกผมไปเอาสีเข้มมาหรือกูจะขยายดูวิธีการทำนะคะเห็นยังเห็นแล้วค่ะผมไปเอาสีเข้มมาเพื่อทำอะไรเพื่อเราจะขดสีลงไปไปดูนะครับวิธีการขดสีขดยังไงสีเหลืองเข้มค่อยๆขดลงไปครับค่อยๆขดลงมาสีเหลืองเข้มใช่ครับดูค่อยๆขดลงไปในตัวหนังสือเราสีชมพูอย่าให้ออกนอกเส้นนะครับลูกขดให้มันหมดนะครับขดเขียนให้มันหมดเข้มมาทุกช่องนะขดรู้จริงแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแฟนเขียนเองไหมได้ครับลูกได้แม่ได้ขดลงมาเลยครับจะต้องเห็นเส้นขดนะลูกขดเส้นไหมสีฟ้าเป็นอะไรฟ้าอาจจะใช้สีน้ำเงินก็ได้ลูกสีเขียวก็ได้เห็นไหมสีม่วงหนูเห็นยังหนูเห็นยังหนูเห็นยังกูขยายให้ดูเห็นยังเห็นยังหนูเห็นไหมใครยังไม่เห็นมีไหมครับมีไหมสีจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเวลาเรากดสีลงไปเห็นไหมลูกเห็นยังสวยค่ะปลารีบทำเลยครับต่อไปตัวเอใช้สีเขียวเข้มก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีฟ้าเอาสีเขียวเข้มก็ได้นะดูตัวอย่างผมจะทำให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายให้ดูๆไปเรื่อยๆครับนะที่ได้ทำได้เอาสีส้มเอาสีส้มอะไรคะสีส้มอะไรครับลูกเอาสีสีอะไรครับสีส้มคะแปลไปนะเอาสีส้มเอาสีส้มสีแดงสีม่วงอะไรทั้งหมดเขียวเลยเย่ขีดลงมาเลยครับกดกดลงไปกดลงไปนะครับกดเล็กนะใหญ่ๆมากเดี๋ยวไม่เห็นลายเส้นไม่เห็นลายกดของเรานะครับกดวายทำเห็นไหมเห็นยังลูกให้เป็นลายกดก่อนนะครับฮะลายนะคุณได้ก่อนนะครับไปไหนเลยครับไปตัวทีแล้วอ๋อโอเคใครที่ทำได้เลยลูกไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนึกว่าไปกินข้าวก่อนขอโทษอีกนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับลูกไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับนี่เป็นตัวเห็นไหมสีเขียวเข้มลงเขียวเข้มก็ได้สีม่วงก็ได้สีที่เข้มเลยคราวนี้เล่นสีที่เข้มเลยสีที่เข้มสุดค่ะใช่สีที่เข้มไปเลยต้องรับผิดชอบแต่ครับไล่เลยครับสีเขียวก็ใช้เป็นสีน้ำเงินก็ได้สีฟ้าก็ได้นะครับสีเขียวใช้เป็นสีได้หมดเลยลูกเนี่ยใช้เป็นสีเงินใช่ไหมอะไรดีใช้เป็นสีนี้ดีกว่าม่วงก็ได้ครับใช้สีดำด้วยฉันอ่ะไอ้สีดำไม่ได้ลูกไม่เอาสีดำไม่เอาเป็นประเด็นต้องมันเกิดต้องมันสีสีนี้คืออะไรคะสีดำใช้ตัดเส้นแบบฟูเลยลูกเห็นไหมสีนี้คืออะไรครับไปครับลูกสีดำก็ไม่สวยใช่ไหมคะสีดำให้ตัดเส้นใช่จะได้มีมิติครับลูกสีดำให้ตัดเส้นมีมิติแบบนี้ใช่ไหมครับลูกคุณผู้ชมดูเห็นไหมสวยงามไหมสวยงามไหมนั่นครับเป็นสีไหนปุ๊กจะเพิ่งปุ๊กจะเพิ่งปุ๊กออกมาลูกสีเขียวเป็นสีเหลืองปุ๊กไม่เห็นครับปุ๊กไม่เห็นปุ๊กต้องเป็นเส้นครับไม่ใช่ระบายผมด้วยนั้นครับผิดครับไม่เป็นไรทำแล้วไม่เป็นไรครับต้องเป็นลายเส้นแบบคุณครูครับใครที่เป็นผมสีคือการระบายเข้มคือกดลงไปแล้วมันกลายเป็นตัวหนังสือสีนี่ถือว่ายังไม่ใช่นะครับนะต้องเป็นเหมือนแบบของคุณครูเลยนะครับต้องเป็นแบบของคุณครูเลยนะครับใครที่ผมสีไปนี่ผิดเลยนะครับนะไหนสีกัสทำแบบไหนไหนสุกัสมาดูหน่อยลูกสุกัสดูให้ลูกเป็นเส้นไหมสีเป็นเส้นไหมครับได้อยู่เป็นเส้นพอได้โอเคไหนต่อไปไหนหนอเมื่อกี้ใครให้ครูดูครับใครครับตรงนี้ก็ได้ตรง
เต้นนะผมถือจะต้องเป็นเต้นนะครับห้ามเป็นผมนะครับเป็นเส้นๆได้ครับนี้ได้ครับปารวิทย์ใครได้ครับปารวิทย์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 ได้ครับครูค่ะผมชื่อลินครับแล้วก็ทำขวดขดนะคะผมชื่อลินครับลินนะลินนะโอเคครับมีผู้หลังไปครับหนังสือปิดครับลูกใครเนี่ยให้ดูไม่เห็นลูกดินดินได้ครับดินดินมีสีเยอะเลยไปลูกเอาสีดำได้ลูกได้อะไรอะครับโอเคค่ะก็ขีดลายตาลูกตาได้ใครครับลูกทันทีลาลูกคุณครูคะทันทีลาได้เป็นเต้นนะต้องเป็นเต้นนะลูกไม่ใช่เป็นลูกค่ะเต้นนะครับลูกขาขาคนไหนเอ่ยอันนี้โมหน่อยแล้วเป็นนี้ค่ะอันนี้โชว์ขึ้นมาครับแล้วเป็นนี้ค่ะเป็นนะใช่อันนี้โอเคเป็นเต้นนะครับเป็นเต้นนะไม่เป็นสีเงินต้องลอยกันใช่ไหมคะมาเริ่มกันเกมหนึ่งสองใช่ไหมคะบุรุษศิลป์โอเคนะบุรุษศิลป์เนี่ยเขาดูนะครับบุรุษศิลป์จะโยกเขาดูเฉยครับดูเฉยเขาไม่เห็นบุรุษศิลป์นะดูเฉยบุรุษศิลป์เขาเป็นเต้นขดนะครับไม่ใช่เป็นเต้นขึ้นลงของร้านนะแต่ร้านเสือก็เต้นโอเคต่อไปมาทำต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทำกันได้เอเดนทำมันได้เลยครับนักเรียนทำมันได้เลยไม่ต้องรอครูนะครับครูก็จะทำไปเรื่อยๆนะตัวนี้ระบายพีดตัวนี้อันจากที่ผมระบายพีดระบายพีดระบายเนี่ยต้องกดในนักเรียนดูตามดูครูนะไอ้ตัวนี้ระบายพีดต้องกดครับกดเต้นๆวันนี้ครับลูกระวิดกดเต้นลงไปกดเต้นลงไปไม่ใช่อาจจะว่าอะไรครับอะไรระบายพีนระบายพีนเสียก่อนไม่จำเป็นนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้สีตามที่นักเรียนหาสีที่เข้มครับหาสีที่เข้มมาลงมือได้เลยนะครับไม่ต้องคิดว่าจะผิดหรือว่าไม่ผิดนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องปวดจังเลยไม่เครียดเรื่องนี้กันละนักเรียนขดสีลงมาได้เลยนะครับเมื่อขดสีเสร็จแล้วเราก็นำสีดำมาตัดเส้นให้ตัวหนังสือเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นนะครับวิธีการระบายคือการขดสีนะครับการขดสีในตัวหนังสือศิลวิทย์ขดคุณคะหนูรู้การขดสีแล้วค่ะโอเคขดลงมาได้เลยลูกขดลงมาได้เลยลองดูสมมติว่าเราใช้เป็นสีส้มอ่อนแล้วเราใช้สีส้มเข้มดูว่าจะเป็นยังไงครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมาลูกทำเดอร์ใช้สีดำได้แล้วใช่ไหมครับคุณจิตพงษ์เหรอหนูบ้างนึงน้องอินดี้น้องอินดี้กดเต้นยังลูกเต้นนัดกดเสร็จแล้วเต้นเลยเต้นสีดำลองมาลองลูกสีดำมาทำไมไม่ทำใช้สีดำได้แล้วใช่ไหมครับได้ครับได้ครับกดเต้นอยู่ครับคุณกรณีครับคุณมาตัดเต้นอยู่ครับครับผมครับดูทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยมาขดมาขดโอ้ยคันไม่เหมือนฉีดใช้ได้แล้วเออมาอะไรดีสีส้มส้มแดงส้มแดงสีเหลืองเวลานั้นจะไม่ค่อยเห็นเลยเนาะครับเหลืองถ้าจะใช้สีตัดกันมันก็ได้นะครับสีเหลืองม่วงครับสีม่วงเป็นสีที่ตัดกับสีเหลืองได้ดีเลยครับมาดูตามไปขึ้นเลยนะครับ
มาทำให้เงินครับกดเต้นนะครับนี่จะเป็นเทคนิคการกดเต้น